สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธพันธ์นะคะประจำที่16 มกราคม 2561นะคะเริ่มต้นกันด้วยในส่วนของราคาทองคำนะคะก็เรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยมีความผันผวนนะคะค่อนข้างสูงนะคะหลังจากที่ขึ้นมาต่อเนื่องนะคะสำหรับในปีนี้แล้วก็ทำนิวไฮนะคะเมื่อเทียบจากปีที่แล้วทะลุ1,360เหรียญต่อออนซ์ขึ้นไปนะคะเมื่อคืนก่อนนะเมื่อวันก่อนหน้านะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยมีแรงขายทำกำไรออกมานะคะหลังจากที่ในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีการดีดตัวแข็งค่าขึ้นนะคะจากจุดต่ำสุดในรอบกว่า3ปีนะคะตรงนี้เนี่ยก็มองว่ามีผลมาจากคอมเมนต์ของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่กล่าวว่าต้องการให้ดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นนะคะซึ่งสวนทางกับการความเห็นจากรัฐมนตรีคลังสหรัฐในช่วงก่อนหน้านี้ที่มองในเรื่องของดอลลาร์ที่จะแนวโน้มน่าจะอ่อนค่าลงเพื่อช่วยหนุนเศรษฐกิจสหรัฐนะคะตรงนี้เองเนี่ยความเห็นที่ไม่ตรงกันก็ทำให้ดอลลาร์เนี่ยมีการดีดกลับขึ้นมาแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ยืนเท่าไหร่นะคะถ้าเทียบกับสกุลเงินสำคัญในตลาดโลกเนื่องจากว่าถ้าไปดูในส่วนของคาดการณ์ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนโยบายนะคะโดยลดการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินลงของธนาคารใหญ่ๆอย่างฝั่งยุโรปเองหรือว่าฝั่งเอเชียนะคะตรงนี้เองเนี่ยก็ยังเป็นเทรนที่กดดันในส่วนของดอลลาร์สหรัฐอยู่แม้ว่าล่าสุดเนี่ย ECB ในเรื่องของผลการประชุมก็ยังไม่ได้มีสัญญาณเพิ่มเติมนะคะยังคงในเรื่องของมาตรการเข้าซื้อพันธบัตรไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะคะแล้วก็ยังคงในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยอยู่นะคะนอกจากนี้เองเนี่ยถ้ามองในส่วนของการพักตัวลงมานะคะเนื่องจากว่าถ้าดูภาพทางเทคนิคเองก็มีสัญญาณโอเวอร์บอทในเครื่องมือทุกตัวนะคะในส่วนของทองคําแล้วก็การพักตัวก็ดูไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะคะเพราะขึ้นมาเยอะแต่ว่าก็ยังได้แรงสนับสนุนจากการเข้าซื้อของกองทุนนะคะในช่วงนี้โดยเฉพาะ SPDR ที่ถ้ามองในรอบ2สัปดาห์เนี่ยซื้อเข้ามากว่า20ตันนะคะแล้วก็ถ้าดูในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐก็ยังคงต้องจับตาดูกันต่อนะคะคืนนี้มีตัวเลข GDP ไตรมาส4นะคะยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนถ้าออกมาแย่กว่าที่คาดน่าจะยังเป็นบวกกับทองคำแล้วก็เทรนด์หลักของดอลลาร์เนี่ยยังอยู่ในแนวโน้มของการอ่อนค่าอยู่นะคะมองกรอบการเคลื่อนไหว1,345ถึง1,365นะคะเรามองว่าทองคำเนี่ยพักตัวจำกัดมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปทดสอบกรอบด้านบนอีกครั้งนะคะกลยุทธ์การลงทุนนะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยเปิดลอง JF10G18 ได้ที่ระดับ22,250 บาทเราแนะนำให้ถือต่อรอทำกำไร2,550นะคะแต่ขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ21,150 บาทส่วน USD Future นะคะUSD S18 เนี่ยวันนี้มองแนวโน้มยังน่าจะมีทิศทางลงอยู่นะคะโดยบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐนะคะยังอิงในทางแข็งค่าแม้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีจังหวะที่อ่อนค่าลงมาบ้างนะคะใกล้ระดับ 31.50 บาทนะคะแต่ว่าช่วงเช้านี้เนี่ยก็เริ่มกลับลงมาหลุดระดับ 31.40 อีกครั้งนะคะทั้งนี้เนี่ยถ้ามองในส่วนของตัวดอลลาร์นะคะยังมีแนวโน้มอยู่ในทิศทางของการอ่อนค่านะคะเทียบสกุลเงินสำคัญในตลาดโลกแล้วก็ถ้ามาดูในเรื่องของทางค่าเงินบาทเองเนี่ยแม้ว่าถ้ามองตอนนี้เองมีความกังวลในเรื่องของผลกระทบต่อภาคส่งออกนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เห็นสัญญาณใดๆในเชิงที่จะเข้าไปแทรกแซงนะคะจากทางแบงก์ชาติของเราแล้วก็มองว่ากรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยมีโอกาสลงไปยังแนวรับ31.25นะคะดอลลาร์เทียบบาทกรอบด้านบนมอง31.53นะคะให้รอเปิดช็อตนะคะ USD S18 ที่ 31.50 เป้าหมายทำกำไร 31.27 นะคะตัดขาดทุนถ้าเกิน 31.62 ส่วน Safety The Future นะคะ S50 S18เมื่อวานนะครับก็ร่วงลงนะคะในช่วงบ่ายปิดลบไป 17.30 จุดนะคะชำระราคาช่วงเย็นอยู่ที่ระดับ 1176.80 จุดนะคะก็ร่วงลงแรงมองในเรื่องของแรงกดดันที่มีเข้ามานะคะจากประเด็นการเมืองนะคะเกี่ยวกับการเลื่อนเลือกตั้งนะคะก่อนที่จะมีความชัดเจนออกมาเมื่อคืนนี้นะคะว่าสนช.เนี่ยจะมีมติเลื่อนเวลาบังคับใช้กฎหมายการเลือกตั้งออกไปอีก90วันนะคะมองว่าความชัดเจนดังกล่าวที่
เป็นประเด็นที่คาดกันเอาไว้อยู่แล้วนะคะในเรื่องของการเลือกตั้งออกไปอีก90วันเนี่ยก็มองว่าจะทำให้ตลาดเนี่ยมีการรีบาวด์กลับขึ้นมาได้ก่อนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าไปดูปัจจัยแวดล้อมอื่นๆต้องบอกว่าเรื่องของราคาน้ำมันที่ย่อตัวกลับลงมานะคะราคาน้ำมันในตลาดโลกเองเนี่ยอาจจะทำให้มีแรงขายในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานออกมาได้เหมือนกันซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็รองบในส่วนของปตท.สผ.ที่จะประกาศออกมาคาดการณ์ว่าจะออกมาสดใสนะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ย่อตัวลงมามากนักนะคะด้วยคาดกำไรของกลุ่มพลังงานนะคะในไตรมาส4เนี่ยจะฟื้นตัวขึ้นตามราคาน้ำมันนะคะแต่ว่าค่าเงินบาทที่ยังอิงในทางแข็งค่าเนี่ยตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าจับตาในเรื่องของแรงกดดันที่มีต่อกลุ่มส่งออกนะคะแล้วก็ถ้าดูในเรื่องของแรงขายที่มีออกมาจากนักทุนในกลุ่มสถาบันนะคะตรงนี้ก็น่าจับตาว่าจะมีแรงขายออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะทำให้มองภาพตรงนี้นะคะตัว Safety Index Future S50 S18 นะคะน่าจะแกว่งตัวในกรอบ1172ถึง1185นะคะจังหวะที่ดีดตัวหรือว่ารีบาวด์กลับขึ้นไปนะคะที่ระดับ1185นะคะก็แนะนำให้เปิดช็อตนะคะหลังจากที่คัดลอสสถานะลองไปเมื่อวานเพื่อลดความเสี่ยงนะคะโดยช็อตที่เปิดได้1185นะคะมีเป้าหมายทำกำไร1170แล้วก็ตัดขาดทุนถ้าหากว่าดีดตัวขึ้นต่อแรงนะคะเกิน1192จุดส่วน Block Trade Corner นะคะก็สามารถไปติดตามได้ในบทวิเคราะห์ของเรานะคะวันนี้เนี่ยมีหุ้นในฝั่ง Bullish 4ตัวนะคะแล้วก็ Bearish เนี่ยมี5ตัวนะคะโดย CHG เนี่ยให้สัญญาในเชิง Bearish ที่เรียกได้ว่าโดดเด่นนะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ในบทวิเคราะห์ของเรานะคะวันนี้สวัสดีค่ะ